เกลี้ยงสองประการคือความหมกมุ่นในกามารมณ์และการทรมานตนให้ลำบากแต่จงปฏิบัติตามทางสายกลางข้ามหาบุรุษทางสายกลางคืออะไรไม่ทราบก็คือข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความดับทุกข์8ประการหรือมรรคมีองค์8คือ 1. ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิ 2. ความดำริชอบสัมมาสังกัปปะ 3. วาจาชอบสัมมาวาจา 4. การงานชอบสัมมากัมมันตะ 5. เลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวะ 6. ความเพียรชอบสัมมาวายามะ 7. ระลึกชอบสัมมาสติ 8. ตั้งจิตมั่นชอบสัมมาสมาธิท่านทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงประกาศศาสนาพร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงข้าแต่ท่านผู้เจริญยกโทษกับผมด้วยที่มาขัดจังหวะอาหารท่านกระผมขอถามปัญหาท่านได้หรือไม่ท่านอยากจะถามอะไรเหรออินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนักท่านบวชเพื่ออุทิศให้ใครหรือเพื่ออุทิศบรมครูของเราเองบรมครูของท่านคือใครและท่านนับถือลัทธิอะไรล่ะท่านธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้โปรดพากระผมไปหาบรมครูด้วยเถิด Believe จงไม่เชื่ออะไรความเชื่อเป็นกิเลสฉะนั้นจงอย่าเชื่อแม้ในสิ่งที่เราบอกที่เราทำก็คือสั่งสอนให้ท่านบรรลุสัจธรรมด้วยตัวเองหน้าที่แรกของท่านก็คือทำลายกิเลสของท่านเองและตัวท่านเท่านั้นที่ทำได้พระสมณะโคดมผู้เจริญโปรดรับข้าพระองค์ทั้งสองเป็นสาวกด้วยเถิดมาเถอะภิกษุทั้งหลายจงดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์มุ่งสู่ความดับแห่งทุกข์ท่านทั้งสองก็คือโมคคัลลานะและสารีบุตรท่านทั้งสองจะเป็นผู้นำสาวกของเราแย่แล้วยุ่งแล้วแย่ใหญ่ยุ่งใหญ่แย่จริงๆโอ้โหเหนื่อยนั่นใครอ่ะโอ้ช่วยแล้วช่วยแล้วโอ้โอ้ยช่วยข้าพระองค์ด้วยเถอะท่านข้าพระองค์ตามหาท่านมาหลายวันแล้วใจเย็นก่อนเถอะข้ามีเรื่องเดือดร้อนต้องการให้ท่านช่วยข้าพระองค์ด้วยโปรดกรุณาท่านมีปัญหาอะไรพระสมณะโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์เอาวัวข้าพระองค์ไป3ตัวเมื่อไม่มีมันข้าพระองค์ก็อยู่ไม่ได้ข้าพระองค์จะทำยังไงท่านไม่ได้ยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ของพระราชาและพยายามเอาวัวกลับคืนหรือไม่พระองค์ผู้เจริญแล้วจะมีประโยชน์อะไรพวกพราหมณ์ได้รับอนุญาตให้ยึดสัตว์ของชาวนาไปเป็นการบวงสรวงพาเราไปพบพราหมณ์เราจะเอาสัตว์คืนมาให้ท่านโอ้โอ้โอ้ข้าพระองค์จะพาท่านไปวัดของพวกเขาเดี๋ยวนี้ที่ให้ผมหยุดอยู่ตรงนั้นนะสมณะนี่ไม่ใช่ที่สำหรับพวกนอกวรรณะนะท่านพราหมณ์ท่านรู้ไหมว่าความเป็นคนนอกวรรณะคืออะไรหรืออะไรทำให้เป็นคนนอกวรรณะไม่สมณะข้าไม่รู้ว่าความเป็นคนนอกวรรณะคืออะไรก็ไม่สนด้วยฟังนะท่านพราหมณ์จำไว้ความเป็นคนนอกวรรณะไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดความเป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดความเป็นคนนอกวรรณะเกิดจากการกระทำตหะความเป็นพราหมณ์ก็เกิดจากการกระทำเช่นกัน
โอ้ล้ำลึกมากล้ำลึกจริงๆท่านแสดงแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดข้าพระองค์ขอโทษและขอร้องโปรดนั่งลงก่อนเชิญท่านพราหมณ์ตัวท่านมีค่าเท่าไหร่ท่านพระสมณะไม่มีทำประมาณได้เลยข้าพระองค์มีค่ามหาศาลเลยงั้นเรามาประมาณค่ากันอย่างนี้นะกี่ครั้งกี่หนที่ท่านนำสัตว์มาบวงสรวงกันเนี่ยโอ้ท่านพระสมณะมากกว่า 100,000 ครั้งอีกงั้นเราย่อมมีค่ามากกว่านั้นจริงเหรอท่านสมณะท่านพราหมณ์จะปลดปล่อยสัตว์น่าสงสารเหล่านี้มัดเราแทนและหลังเลือดของเราเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าแทนท่านพระสมณะสัตว์ที่ถูกฆ่าเพื่อบวงสรวงย่อมไปสู่สวรรค์หลังความตายท่านจัดการบวงสรวงเพื่อส่งสัตว์ไปยังสวรรค์เหรอหรือเพื่อรับพรกันแน่โอ้ท่านพระสมณะเพื่อทั้งสองเหตุผลนั่นล่ะท่านมีลูกหรือเปล่ามีสิท่านสมณะชายหนึ่งหญิงหนึ่งท่านอยากจะส่งพวกเขาไปสวรรค์ไหมโอ้อยากสิท่านสมณะถ้าอย่างนั้นท่านพราหมณ์ทำไมท่านไม่มัดลูกของท่านแล้วก็ตัดคอพวกเขาล่ะโอ้ท่านสมณะนี่ท่านพูดอะไรฟังนะท่านพราหมณ์ข้าเป็นคนที่อ้างว่าการบวงสรวงเป็นสิ่งประเสริฐพวกเขาก็คือนักบวชที่ยึดเรื่องนี้เป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองท่านก็ทำตามโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยถ้าเช่นนั้นท่านสมณะอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ข้าพระองค์ควรจะบวงสรวงแด่พระผู้เป็นเจ้าก็ปลดปล่อยสัตว์น่าสงสารเหล่านี้สิโอ้ท่านสมณะข้าพระองค์ทำได้แต่ข้าพระองค์จะไม่มีที่อยู่ในสังคมพราหมณ์นี่นะสิท่านพราหมณ์เมื่อท่านแสดงความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านผู้เจริญจะให้ความนับถือท่านท่านจะได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าโอ้ยท่านพระสมณะข้าพระองค์จะปลดปล่อยสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดเลยโอ้พระองค์ข้าที่ชาวบ้านเหล่าขานถือพระองค์เป็นความจริงทีเดียวท่านเป็นผู้ที่ยังรู้ยอดจริงๆเป็นระบท่านที่เคารพสมณะผู้นั้นเป็นใครเนี่ยท่านคือพระพุทธเจ้าผู้สร้างแห่งหนทางผู้มิสร้างผู้ประกาศแห่งหนทางผู้มิประกาศผู้ยังรู้แห่งหนทางผู้มิยังรูข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีสารจากราชวังพระบิดาราชาสุทโธทนะมีพระราชประสงค์จะพบพระองค์ภิกษุทั้งหลายจงเตรียมพร้อมเดินทางไปยังกรุงกบิลพัทเทวทัตทุกอย่างพร้อมต้อนรับลูกชายของเราตามที่สั่งหรือเปล่าพร้อมพระยาค่ะกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเตรียมพระกระยาหารถวายองค์สิทธัตถะแล้วกระหม่อมกระหม่อมพ่อรอท่านอยู่นี่ลูกพ่อมาถึงแล้วแต่ว่าเขาอยู่ที่ไหนล่ะกระหม่อมพระองค์อยู่ที่ถนนเพคะที่ถนนเหรอลบไปทำอะไรที่นั่นล่ะกำลังขออาหารอยู่เพคะอะไรกันนะพระราชาเตรียมอาหารโปรดของพระองค์ไว้แต่พระองค์กลับไปขออาหารทานน่าละอายจริงๆจัดม้าให้เราเดี๋ยวนี้เลยพะยะค่ะสิทธัตถะลูกพ่อถูกต้องแล้วเหรอผู้ที่เคยประทับรถม้าทองคำกลับต้องขออาหารในเมืองแห่งนี้